ทองคำหาอะไรฉันถามว่าแกหาอะไรเจอแล้วอยู่นี่เองโอ้อะไรล่ะนี่ไงแค่เหรียญสลึงเหรียญเดียวเนี่ยหรอฉันเห็นแกทำท่าหายังกับเพชรมันหลุดออกไปจากหัวแหวนอย่างนั้นน่ะเฮ้ยพวกเราวันนี้ทำงานกันเหนื่อยเป็นพิเศษไปหาอะไรกินกันไปเอ้ยเงินเดือนมันก็มีเนี่ยให้ไปทำไมต้อง200เพื่อแกนี่อะไรงกนะตู้เยอะให้มันไปเถอะนะแล้วก็ก่อนจะไปเมาที่ไหนเนี่ยนะแวะเวียนไปดูสวนข้าบ้างครับโอ้ยไอ้ทำไอ้ทำไอ้แกนี่ทำไมถึงได้งกอย่างนี้วะฮะให้มันไปทำไมต้องเยอะต้องแยะถ้าอีกหน่อยไม่มีเงินพิเศษให้มันนะมันก็พาได้มาทำงานกันพอดีก็ลองไม่ทำดูสิจะได้ด่าให้กระเจิงให้มันไปขนาดนี้นิดหน่อยมันจะได้มีกระจิตกระใจดูนู่นดูนี่ให้เราขนมาทำไมต้องเยอะต้องแยะจะไปเส้นใครเนี่ยฮะเออน่ะเฮ้ยแกนี่งกซะจริงเชียวเฮ้ยไปขอด้วยสิมันหมดตัวนั่งกอดเข่ามองดูกับแม่หมูมันเนี่ยพังไปคาตาพี่น้าเนี่ยทั่วหมอจีเลยเนี่ยเออใช่พี่ผมว่าแต่นะอยากจะให้มันคิดหลังสักครั้งหนึ่งนะมันก็ได้ใช้คำหนึ่งเนี่ยเต๋อกับมือมีตาช้าแหมพอพี่หยกก็มาเลยจ้ะมาไม่ได้กินได้เลยนะพ่อคือท่าทางจะไม่ดีซะแล้วนะเนี่ยสวนผลไม้เราน่าเป็นห่วงเนาะไม่หรอกนะความจริงนะน่าจะให้พ่อกับแม่เนี่ยนะไปปลูกบ้านอยู่แถวสวนกันเลยแล้วก็คิดอะไรบ้าบอคอแตกละแก่ป่านนั้นเดี๋ยวก็เป็นลมตายอยู่ในท้องร่องหรอกก็ดีกินข้าวกินข้าวจะได้มันกระทบเช้ากระทบเย็นเออให้อยู่ใกล้ๆสวนจะได้เก็บผลไม้กินฉันจะเกลียดฟังเสียงบ่นเสียงด่าว่ะช่างปลายแล้วกับพ่อกับแม่นี่นะจะต้องสำนึกให้ดีนะถึงเขาจะกวนโทสะยังไงก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะถึงยังไงเนี่ยเขาก็เป็นคนเลี้ยงเรามาเข้าใจไหมถ้าจะไม่ดีแล้วเครือถ้าอย่างนั้นฉันจะออกไปดูนะจะออกไปได้ยังไงล่ะก็เนี่ยฟ้ามันร้องแต่จะออกไปได้ไงนายอดว่าไงฉันนึกว่าแกไปเมาเหล้าอยู่ร้านไหนซะละโอ้อย่างนี้ผมจะไปกินกันได้ยังไงครับนี่ผมจะมาเอารถกับนายไปดูร่องน้ำสวนหน่อยครับงั้นฉันไปด้วยดีกว่านะไปแล้วล่ะนะ
เดี๋ยวผมทำเองอยู่เนี่ยนะเฮ้ยเอาไว้ลงมือเลยเร็วยังไม่ทันมาดูนะเสียงของกองเอาสิลมใส่เลยสิเดี๋ยวไม่เป็นไรเขาตักที่กระบาลกินก็ไปยังไงฮะเนี่ยตะกองพเนินเทินทึกเนี่ยแล้วมันก็จุกกันเองลูกเท่านั้นสิบลูกเท่านั้นเคยกินอยู่แล้วดูแหมบรรยากาศแบบนี้นะไม่เป็นไรนะมันน่านอนจังถึงว่าเออมีฝนแล้วก็มีพายุด้วยไอ้แบบนี้เงาะเงอะนี่มันจะล้มไหมนะต้นเงาะถึงต้นมันไม่ล้มลูกมันก็ร่วงแล้วก็ทุเรียนล่ะไอ้ทุเรียนนี่นะมันเป็นต้นไม้ใหญ่นะถ้าลมมาเนี่ยนะต้นมันไม่ลู่ลมเหมือนกับต้นอ้อหรอกไปเอ้ยนี่แต่ถ้าหากว่าพายุมันมาแรงๆแล้วแกลูกมันไม่ร่วงหรอกเลยแต่ว่าต้นมันก็ล้มถึงต้นไม่ล้มนะลูกมันก็หล่นจากต้นหมดแหละแหมไอ้กลางหายใจไม่ออกมันไปชดนะแหมไอ้สองของพวกเมียไปชดให้ทุเรียนตั้งสิบลูกเอากินเคยพบเคยเห็นเออโอ้โหทั้งนั้นทุกคนโอ้ยไปได้ยังไง